สวัสดีค่ะวันนี้มาทอดปลากันดีกว่านะคะเมนูง่ายๆแต่ก็จะมีเคล็ดลับมาฝากเหมือนกันนะคะวิธีการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะซึ่งหลายท่านก็จะเจอปัญหานี้มาเหมือนกันก็เหมือนกับดิฉันนะคะเมื่อก่อนก็มีปัญหาในการทอดปลานะคะรอให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งไฟเราก็ใช้ไฟปานกลางไม่เอาไฟร้อนจัดนะคะซึ่งถ้าเราใช้ไฟร้อนจัดก็จะทำให้ปลาด้านในมันจะไม่สุกนะคะเคล็ดลับก็เราใส่เกลือแกงเนี่ยค่ะกันไม่ให้ปลาที่เราทอดนี้ติดกระทะอันนี้ปลาหางเหลืองนะคะทางใต้จะเรียกว่าปลาหางเหลืองค่ะก็หมักเกลือทิ้งไว้สักปลาที่ทอดนี้จะติดกระทะหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะไม่ติดกระทะเลยนะคะเห็นไหมร่อนดีนะคะเพราะเราใช้เกลือเราจะใช้เกลือใส่ลงไปก่อนที่จะเอาปลาลงไปทอดนะคะค่ะทีนี้เราก็ตักขึ้นมาได้แล้วเราไม่ใช้น้ำจิ้มก็ได้แต่ทีนี้วันนี้ดิฉันจะทำน้ำจิ้มกินกับปลาทอดดีกว่านะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มกินกับปลาทอดนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีพริกสดกระเทียมมะนาวแล้วก็ใบผักชีนะคะทางใต้เขาจะเรียกว่าใบผักชีผักชีฝรั่งหรือว่าใบหอมไปก็แล้วแต่ท้องที่แล้วแต่จังหวัดนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ชูรสค่ะเราไม่มีน้ำตาลปี๊บเราก็ทำแบบง่ายๆใช้น้ำตาลทรายนะคะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรเยอะหลายท่านอาจจะไม่มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ต้องไปหาซื้อน้ำมันปี๊บไม่ต้องค่ะเราใช้น้ำตาลทรายแทนนะคะเรามาโขลกพริกก่อนนะคะตำให้แหลกแค่แหลกนิดนึงชอบไม่เผ็ดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะก็แค่บุๆพอไม่ต้องให้ละเอียดมะนาวบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะก็ต้องดูเมล็ดด้วยแล้วก็จะต้องเอาเมล็ดออกมะนาวแล้วแต่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะใส่ไปเยอะนิดนึงไม่ชอบเปรี้ยวเราก็ใส่น้อยนะคะทีนี้เราก็น้ำปลาก็พอประมาณค่ะน้ำตาลชูรสไม่มีชูรสก็ใช้รสดีแทนได้นะคะชูรสเราก็ไม่ต้องไปใส่เยอะใส่นิดเดียวก็แค่นิดเดียวเราไม่ถนัดในการรับประทานชูรสนะคะทีนี้เราก็หั่นผักชีหั่นละเอียดหรือหั่นหยาบๆก็ได้นะคะเพราะแต่ความถนัดไม่มีสูตรตายตัวหรือเราอาจจะใช้ผักชีต้นหอมอะไรใส่ไปได้นะคะไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะเอาแบบสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของ
เครื่องปรุงนะคะเลี่ยวไปนิดหนึ่งใส่น้ำปลาค่ะดิฉันเป็นคนไม่ชอบเปรี้ยวเรื่องของเรื่องนะคะค่ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงเมื่อกี้ออกเปรี้ยวไปเราจะใช้ครกหินนะคะตามทางใต้นี้จะนิยมใช้ครกหินค่ะสีสันน่าทานใช่ไหมคะอ้าวดูใกล้ๆดูใกล้ๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยเอาละค่ะทีนี้ปลาทอดก็สุกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหน้าตาของน้ำจิ้มนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางท่านก็อาจจะเบื่อกับปลาทอดอย่างเดียวค่ะก็เรามาแต่งเติมกันได้นะคะกับการรับประทานทำน้ำจิ้มขึ้นมาสักถ้วยค่ะก็วันนี้แนะนำเมนูปลาทอดกับน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ